เป็นอีกหนึ่งที่ของสสเพื่อไทยที่จะโดนยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนะครับเพราะว่าถูกร้องเรื่องของจริยธรรมนะฮะค่ะดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือโอดเป็นเรื่องที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะกับกรณีของคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์นะคะสสพรรคเพื่อไทยคือเหตุการณ์นี้คือล่าสุดเนี่ยเมื่อ15ธันวาคมที่ผ่านมาศาลฎีกาได้มีการอ่านคำสั่งคดีหมายเลขดำระหว่างปปช.ผู้ร้องกับนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์สส.มุกดาหารจากพรรคเพื่อไทยผู้คัดค้านเรื่องการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะกรณีการเรียกรับเงิน5ล้านบาทของคุณอนุรักษ์จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อื้อฉาวมากเพราะว่าอธิบดีเป็นคนมาเปิดเผยเป็นคนมาแฉเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยนะจนกระทั่งปปช.เนี่ยได้มีการชี้มูลความผิดคุณอนุรักษ์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการทางคดีอาญาต่อไปเนี่ยนะคะโดยคดีนี้ปปช.ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านายอนุรักษ์ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจึงขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ์เลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีนะคะตามกฎหมายปปช.นี่แหละค่ะโดยศาลฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องของผู้ร้องบรรยายพฤติการที่กล่าวหาพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และผู้ร้องดำเนินการตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมครบถ้วนแล้วจึงมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาเมื่อศาลฎีการับคำร้องไว้พิจารณาแล้วก็เลยย่อมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมานะคะและมีการนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อตรวจพยานหลักฐานคือ10กุมภาพันธ์65เวลา 9:30 นาทีสรุปก็คือว่าเรื่องนี้ปปช.ร้องให้ศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาว่าควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ควรจะต้องเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่นะคะเรื่องนี้ศาลบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วพยานหลักฐานต่างๆเพียงพอศาลจะรับเรื่องนี้เอาไว้พิจารณาเมื่อศาลรับเรื่องไว้พิจารณาปุ๊บก็ให้คุณอนุรักษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะจนกว่าจะมีคำพิพากษาแต่ยังไม่สิ้นสภาพค่ะนะครับสภาชุดนี้เนี่ยคุณนัทยาถ้านับดูตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมีสสถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เยอะมากเลยนะใช่ใช่มหาศาลเลยมากกว่าชุดใดๆเลยนะฮะใช่ค่ะพรรคเพื่อไทยนี้ก็โดนไปคือโดนกันทั่วหน้าเลยนะค่ะไม่เฉพาะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็มีอย่างคุณปรินาค่ะนะค่ะเรื่องที่ดินคือเนี่ยเพื่อไทยโดนก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งที่ขอนแก่นนะคดีจ้างวานฆ่าอะไรเนี่ยนะโอ้แล้วยังมีอีกนู่นคุณจำได้ไหมคดีเสียบบัตรเสียบบัตรแทนกันอีกหลายคนนะคดีเสียบบัตรแทนกันยังไม่จบนะคะ